ที่มาโจมตีทั้งหลายก็ไม่ใช่นักศึกษาโบราณเลยวันนั้นทำให้ผมรู้สึกว่ามหาลัยนี้ไม่มีความปลอดภัยทำความผิดทุกท่านมาลงโทษและคนที่กระทำอันตรายต่อนักศึกษาควรได้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ๆขอทางหน่อยนะครับต้องมียื่นหนังสือทวงถามนะครับและนะครับยังมีการให้ข่าวจากผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากนะครับบอกว่ายังไม่สามารถออกหมายจับได้นะครับเพราะหลักฐานไม่เพียงพอนะฮะถ้าพี่ๆสื่อมวลชนท่านใดนะครับมีรูปมีคลิปนะครับรบกวนส่งให้พวกผมได้ที่ทางเพจเครือข่ายรามคำแหงนะครับเพื่อประชาธิปไตยนะครับเพื่อจะใช้มาพูดหน่อยครับผมได้ไปเข้าร่วมการประชุมไทยรอบนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไม